เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับคุณ Monster Up กับ Skibidi Toilet Zombie Universe ซีซั่นที่11โดยในตอนนี้จะเป็นซีเคทซีนครับซึ่งคลิปนี้อาจจะสั้นไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่ามาเก็บซีเคทซีนกันละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปต้นฉบับผมแนะนำให้ไปดูคลิปต้นฉบับก่อนนะครับส่วนใครที่ดูแล้วและพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณ Monster Up เปิดฉากมาเราจะได้เจอ DJ Skibidi Toilet ที่ค่อยบินเข้ามาและไปอยู่เหนือหัวของ Duchess Astro Toilet ครับแต่จะว่าไปพอดูจากด้านหลังผมก็รู้สึกไม่มั่นใจแล้วสิว่านี่คือดัชเชสแอสโตรทอยเลตหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นตัวที่มาสู้กับไททันดิวแมนล่างซอมบี้ก็น่าจะมีแค่เจดัชเชสแอสโตรทอยเลตนะครับผมนึกคนอื่นไม่ออกเลยโดยที่ดีเจสกิบิดีทอยเลตจะมาพาเจดัชเชสไปซึ่งผมคิดว่าน่าจะพากลับไปซ่อมแซมที่ฐานครับคราวนี้จะมีพี่มิวแทนสกิบิดีทอยเลตโผล่มาที่หน้าเราโดยที่ตัวของเขาจะมองไปรอบๆก็จะเดินไปครับซึ่งในระหว่างที่พี่แกเดินไปบริเวณด้านหลังของพี่แกเราจะเห็นยานลบสีดำที่มายิงเลเซอร์เพื่อจัดการอะไรสักอย่างอยู่ครับซึ่งตัวของพี่มิวแทนก็จะเดินมาหยุดอยู่ที่ร่างของตัวไททันดิวแมนร่างซอมบี้ก่อนที่ตัวของเขาจะยกข้อมือขึ้นมาดูซึ่งข้อมือก็จะฉายโฮโลแกรมขึ้นมาครับโดยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสภาวะร่างกายของไททันดิวแมนร่างซอมบี้นั่นแหละซึ่งหลังจากนั้นตัวโฮโลแกรมจะเปลี่ยนไปเป็นตัวหนังสือที่เขียนว่า Deliver to Base 23หรือก็คือส่งไปที่ฐานทัพหมายเลข23นั่นเองครับแต่เฮ้ยเดี๋ยวนะคือพี่แกย้ายเองเลยเหรอเล่นลากมาซะแบบนี้ตัวพี่แกโคตรใหญ่เลยโว้ยตอนแรกผมคิดว่าเป็นมิวแทนสกิบิดีทอยเลตธรรมดาซะอีกนี่ตัวของพี่แกขนาดตัวใหญ่พอๆกับไททันเลยนะเนี่ยมาในฉากความลับต่อไปกันบ้างที่ตอนนี้เราจะได้เห็นว่าตัวของเรานั้นอยู่ในฐานทัพหมายเลข21ครับซึ่งตรงหน้าของเราจะเห็นพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนยืนอยู่ด้วยแถมบริเวณด้านซ้ายมือจะมีรถที่บรรทุกแขกของพี่ใหญ่ผ่านมาด้วยครับพอเราได้เห็นแบบนี้ก็คงไม่ต้องเดาแล้วแหละครับตอนนี้พี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนกำลังได้รับการซ่อมแซมอยู่นั่นเองพอรถที่ขนมือผ่านไปเราก็จะได้เห็นปืนเร็วกันที่ถูกยกขึ้นไปอีกด้วยแล้วเราจะได้เห็นพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนที่หันไปมองแขนตัวเองที่ขาดอีกด้วยครับโดยในฉากนี้เราจะสัมผัสได้เลยว่าตัวของพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนในตอนนี้จะรู้สึกเศร้ามากๆเลยครับซึ่งก็แน่นอนครับฉากก็ได้แฟลชแบ็กกลับไปในตอนที่ตัวของเขาได้เจอพรรคพวกของเขาที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนั่นเองนั่นก็คือไททันทีวีแมนที่นอกจากจะกลายเป็นซอมบี้ตัวของพี่ไททันคาเมล่าแมนยังโดนเตะโด่งออกมาอีกด้วยเรื่องนี้คงฝังใจพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนมากๆเลยครับที่ต้องมาสู้กับพวกพ้องของตัวเองแต่เราจะได้เห็นนะครับว่าผู้ที่มาคุมการซ่อมแซมครั้งนี้ก็คือตัวของทีวีบูแมนและตัวของชีฟคอกแมนครับโดยที่ฉากจะตัดไปหาตัวของเมดิคคาเมล่าแมนที่ถือแท็บเล็ตอยู่ครับซึ่งบนแท็บเล็ตจะมีข้อมูลของตัวไททันคาเมล่าแมนเต็มไปหมดและมีตัวเปอร์เซ็นต์อยู่ด้านขวามือครับซึ่งตัวของเปอร์เซ็นต์นั้นกำลังทำการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้พี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนก็จะเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับสีเลนที่เปลี่ยนไปโดยที่เลนของพี่ไททันคาเมล่าแมนจะค่อยเปล่งแสงสว่างขึ้นมาอย่างช้าๆก่อนที่ฉากจะตัดไปมาที่ฉากความลับฉากสุดท้ายครับเราจะได้เห็นตัวของไททันดิวแมนที่เป็นร่างอัปเกรดที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของเขาจะร่วมมือกับหมอกาดำเรียบร้อยแล้วล่ะครับโดยที่เราจะเห็นว่าตัวของหมอกาดำจะขึ้นไปยืนบนไหล่ของตัวไททันดิวแมนร่างอัปเกรดเรียบร้อยซึ่งตัวของหมอกาดำก็จะพูดว่าตามที่ตกลงกันไว้เจ้าช่วยข้าและข้าก็จะช่วยเจ้าตัวของไททันดิวแมนร่างอัปเกรดก็จะร้องออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะของหมอกาดำที่ดังลั่นและเบื้องหน้าของเขาก็คือฐานทัพของพวกสปิเกอร์แมนนั่นเองครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้ตัวของไซเลนเททันจะตื่นขึ้นมาแล้วเอาละสิครับผมคิดว่าในอนาคตเราคงจะได้ดูพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนกลับมาเฉิดฉายอย่างแน่นอนและตัวของไททันดิวแมนร่างอัปเกรดจะได้กลับบ้านหรือไม่ต้องไปไฟกับไซเลนเททันหรือเปล่าต้องมาติดตามรับชมกันครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ